สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เบลล่าเจนนี่ชาแนลค่ะวันนี้เบลล่าจะมาพาเพื่อนๆมาดูโขนค่ะตอนอะไรคะตอนกุมภากันพุ่งหอกมกขาสักค่ะที่มาดูกันที่มิวเซียมสยามค่ะท่านมีรับสั่งให้เราตั้งโรงพิธีเพื่อจัดทำการรับคมหอกโมกษัตริย์ทำไมครับอ้าวขณะนี้หอกโมกษัตริย์ของท่านที่ฝากไว้กับองค์พระพรหมธาดานั้นขึ้นสนิมอ้าวไม่ได้ใช้นั่นเหรอครับไม่ใช่อะไรแบบที่มันมียี่ห้อครับยี่ห้ออะไรตาหัวมะลายอ่ะบ้าแค่มันช้อนอ้าวเหรออันนี้ก็หอกโมกษัตริย์เป็นหอกมีฤทธิ์หอกที่มีฤทธิ์อิทธิฤทธิ์ที่สุดแล้วทำไมถึงขึ้นสนิมได้ครับคืออย่างนี้ขณะนี้เนี่ยหอกม่วงสักที่ขึ้นสนิมเพราะเหตุว่าผู้ที่เป็นเจ้าของหอกม่วงสักคือมีปรากฏเลยว่าใครที่เป็นเจ้าของหอกม่วงสักอันนี้จะต้องอยู่ในศีลในธรรมต้องเป็นคนที่เที่ยงตรงรู้จักความยุติธรรมไม่ฝักใฝ่ทางอาธรรมคือต้องอยู่ในศีลในธรรมว่าอย่างนั้นแหละถูกต้องทำผิดเนี่ยออกจะขึ้นสนิมนั่นเองใช่แต่ขณะนี้เนี่ยครับองค์เท้าพระยาคุมภกันน่ะท่านถือว่ากระทำผิดอยู่ทำไมอ่ะอ้าวก็รับใช้รับสนองรองพระบารมีไปสนามยุทธนา
คลิปของเวลานะคะถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครบ์ด้วยค่ะบ๊ายบาย